ทีมชาติลาวยู19ฟอร์มฮอนแห่งต่อเนื่องการแข่งขันบันเตะสายชิงแชมป์อาเซียนหุ่นอายุบ่เกิน19ปีทีมชาติลาวสามารถชนะ2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มโดยนัดทําอิฐชนะติมอร์เลสเต้2ประตูต่อ0และนัดที่2ชนะกัมพูเจีย2ประตูต่อ1ได้ประตูจากปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าวัย16ปีจากสโมสรเอสราในนาทีที่7และนาทีที่25ส่วนกัมพูเจียมาตีไข่แตกในนาทีที่85ผ่านไป2นัดทีมชาติลาวเก็บได้6คะแนนนำจากฟูงกุมบีนัดที่3ของทีมชาติลาวแมนจะลงแข่งขันวันที่9กรกฎาคม2022พบกับทีมชาติสิงคโปร์ถ้าหากทีมชาติลาวเอาชนะได้จะเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้ซึ่งก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่าสิงคโปร์ก็เป็นทีมที่ดีถึงว่าจะแข่งไปแล้ว3นัดเก็บได้1คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มบีแต่ทีมชาติลาวก็ประมาทบ่ได้เพราะทีมชาติลาวเฮาก็ยังมีจุดอ่อนที่คู่แข่งสามารถเจาะได้ซึ่งจากการติดตามซองเกมที่ผ่านมายังเห็นว่าทีมชาติลาวยังมีจุดอ่อนที่คล้ายคือกันคือเวลาได้ประตูนำแล้วมักจะปล่อยให้คู่ต่อสู้ของบ้านแล้วบุกใส่หรืออาจจะเป็นการวางเกมของครูฝึกแต่ผู้เบิ่งอาจจะขัดตาเพราะอยากให้ทีมชาติลาวคองบ้านและคุมเกมให้ได้ดีกว่านี้เพื่อปิดช่องว่างของคู่แข่งและสร้างโอกาสที่จะยิงประตูเพิ่มหรือป้องกันบ่ให้เสียประตูเชื่อว่าทุกๆประตูที่ยิงได้และเสียย่อมมีผลต่อการแข่งขันในนัดต่อไปแต่ก็ชมเชยคณะครูฝึกและนักกีฬาทุกคนที่สามารถเฮ็ดผลงานได้ดีและหวังว่าผลงานจะดีตลอดไปจนคว้าแชมป์กลับคืนสู่ประเทศของเฮาอีกหนึ่งรายการที่ทีมชาติลาวก็กำลังเฮ็ดผลงานได้ดีเช่นกันคือบันเตะยิงชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนซึ่งทีมชาติลาวก็ลงแข่งขันไปแล้ว2นัดเก็บได้4คะแนนนำจากฟูงกุมบีนัดทำอิฐเสมอกับกัมพูเจีย1ประตูต่อ1ส่วนนัดที่2ชนะติมอร์เลสเต้ได้2ประตูต่อ0ได้ประตูจากวาดีอินทิญาในนาทีที่14และอาภัสราจันทวงศ์ใส่ในนาทีที่85ซึ่งนัดต่อไปจะพบกับเวียดนามในวันที่9กรกฎาคม2022สำหรับรายการนี้จะเป็นรายการของทีมชาติหญิงสุดใหญ่ซึ่งในขณะนี้ทีมชาติลาวแม้นลงแข่งขัน2รายการพร้อมกันคือรายการที่1แม้นบันเตะสายชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหุ่นอายุบ่เกิน19ปีประจำปี2022หรือ AFF U19 Boy Championship 2022แข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียรายการที่2แมนบันเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนสุดทั่วไปหรือสุดใหญ่ประจำปี2022หรือ AFF Women Championship 2022แข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งทั้ง2รายการนี้ทีมชาติลาวแมนเฮ็ดผลงานได้ดีทั้ง2ทีมสามารถนำจากฝูงของกลุ่มได้และต้องส่งแห่งใจแห่งเสียให้กับทีมชาติลาวทั้ง2รายการหวังว่าทีมชาติลาวทั้ง2สุดจะประสบผลสำเร็จโดยดีถ้าทุกคนมีความคิดเห็นสามารถแลกเปลี่ยนกันในใต้คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกรรมการเพื่อที่จะบ่พลาดเรื่องราวของวงการบันเตะลาว